บ1 เดือนแล้วจะพูดยังไงดีวะให้มันอยู่ด้วยกันต่อพรุ่งนี้ครบรอบ1 เดือนแล้วอ่ะไม่อยากย้ายออกไปเลยอ่ะแต่น่าจะลืมไปแล้วก็ได้นะว่าเคยพูดอะไรไว้บ้างแต่ก็ไม่ได้มะพูดไปซะขนาดนั้นอ่ะถ้าไม่ย้ายออกนะต้องเป็นคนผิดคำพูดแน่เลยไม่จริงอ่ะคนอย่างมันไม่มีทางลืมแน่นอนว่าพูดอะไรบ้างแต่ถ้าจะให้ไปขอร้องเขาตรงๆก็เสียฟอร์มีพันหมดดิแต่จะให้ไปขอมันก็ไม่ได้แหละถ้าไปบอกมันแบบนั้นนะมันได้ใจตายเลยโอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยพันแกมีอะไรอ่ะแกนั่นแหละมีอะไรจะบอกฉันหรอแกพูดก่อนเลยก็ได้ของฉันมันไม่ได้สำคัญอะไรอ่ะของฉันก็ไม่ได้สำคัญอ่ะจะบอกมันยังไงดีวะถ้าไม่ได้บอกมันวันนี้ไม่ได้บอกมันแน่เลยเอาวะบอกไปตรงๆแล้วกันแกชอบไม่ดีฉันแกนะเคยห้องอยู่ต่อโอเคโอเคเดี๋ยวพอก่อนไม่งั้นวันนี้เราพูดกันไม่รู้เรื่องแน่ๆงั้นฉันพูดเองก็ได้ฉันไม่แกชอบกินพวกนี้แล้วมาจัดงานเนื้ออำลากันไหมไม่นี่คือสิ่งที่อยากพูดสินะโอเคตามนั้นแล้วกันพรุ่งนี้เรามาจัดงานเลี้ยงอำลาครั้งสุดท้ายกันเดี๋ยวฉันไปเก็บของกันนะไปเกือบบอกไปแล้วว่าชอบมันอะถ้าบอกไปนะมองหน้ากันไม่ติดแน่เลยโอ้ยพันเอ้ยนั่นมันตรงข้ามกับที่เราคิดไว้เลยนะเว้ยมันพูดมาขนาดนั้นอะเราจะไปขอเขาอยู่ต่อยังไงฝ้ายเอ้ยหรือว่ามันอาจจะอยากย้ายเอาไปอยู่แล้วก็ได้ไม่งั้นมันคงไม่ตอบรับเร็วขนาดนั้นมาแล้วจ้าทำอะไรอ่ะฉันก็แค่คิดเล่นๆน่ะว่าจริงๆเราสองคนนี่เหมาะจะอยู่ด้วยกันมากเลยนะยังไงอ่ะก็ฉันชอบอย่างแกก็ชอบอีกอย่างแล้วถ้าฉันไม่ชอบอะไรนะแกก็จะชอบอันนั้นก็จริงอ่ะอย่างฉันชอบกินหนังฉันไม่ชอบกินหนังฉันให้แกตลอดส่วนฉันนะ
ชอบกินหัวกุ้งฉันไม่กินหัวกุ้งเลยฉันไม่ชอบขึ้นช่ายฉันชอบขึ้นช่ายมากฉันชอบหนังรักฉันชอบหนังผีเออจริงด้วยดูเองแล้วก็กลัวเองด้วยนะก็มันตื่นเต้นดีอ่ะตัวหนัง200ฉันว่าแกดู10บาทอ่ะแต่พอแกชวนฉันก็เลยได้เปิดโลกดูหนังแนวอื่นบ้างฉันก็เหมือนกันอ่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฉันชอบลือส่วนแกชอบเก็บฉันไม่ได้ชอบแค่จำใจต้องเก็บเออฉันนึกออกอีกอย่างหนึ่งอะไรอ่ะฉันชอบแกอันนี้ไม่ใช่ป่ะเพราะฉันก็ชอบแกเหมือนกันอ๋อฉันหมายถึงชอบดูหนังอ่ะเล่นเกมอยู่แล้วสิหนึ่งเดือนที่ผ่านมาขอบคุณมากนะถึงแม้มันจะหนักไปทางทะเลาะกันอะแต่พอนึกถึงช่วงเวลาแบบนั้นก็ทำให้มีความสุขดีนะฉันชอบเวลาที่ฉันมีแกอยู่นะมันทำให้ฉันมีความสุขและที่สำคัญฉันชอบแกนะฉันไปแล้วนะถ้าเจอกันที่มอยังไงก็ทักกันบ้างล่ะดูแลตัวเองดีๆนะรีบมาบอกรักเขาเราจะทิ้งกันไปแบบนี้นะนี่แกไม่ได้เล่นเกมหรอเปล่าอะใส่หูฟังไว้เฉยๆนะเราได้ยินทำไมไม่บอกก็ฉันแค่อยากรู้ว่าแกรู้สึกยังไงกับฉันรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าแล้วนี่แกไม่รู้หรือไม่รู้จริงเนี่ยว่าฉันไม่ได้อยากให้แกไปอ่ะจะรู้ได้ไงก็ไม่เคยบอกอ่ะนี่ฉันทำขนาดนั้นน่ะแกยังไม่รู้อีกเหรอทำไรก็ฉันจุ๊บแกไปตั้งหลายทีอ่ะยังไม่รู้อีกเหรอว่าฉันชอบอ่ะแล้วจุ๊บมันเกี่ยวอะไรกับอยากให้อยู่อะใครจะไม่อยากให้แกอยู่ก็มีแกมันดีขนาดนั้นทั้งมีคนช่วยหารค่าห้องมีคนช่วยทำความสะอาดบ้านมีคนช่วยเตือนให้ไปทำงานมีคนปลุกเวลามีเรียนคาบเช้าและที่สำคัญนะมีคนให้ทะเลาะด้วยตลอดเลยแล้วนี่ตกลงมันดีหรือไม่ดีกันแน่เนี่ยดีดีดีมากเลยเรื่องที่อยากให้แกอยู่อ่ะก็เรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงอะไรนะฉันได้ยินไม่ค่อยชัดเลยเรื่องอะไรอ่ะ
ก็เมื่อกี้ฉันได้ยินแว่วๆว่ามีคนบอกชอบฉันนะใครบอกแกใส่หูฟังคงได้ยินไม่ถนัดแหมไม่ต้องมาเฉยๆเลยนี่จบกันไปตั้งหลายทีอะจะมาไม่รู้สึกอะไรกันได้ไงฉันก็จูบได้เหมือนกันอุ๊ยคุณฝ้ายนี่คือคำตอบแล้วใช่ไหมว่าจะอยู่ด้วยกันต่อ